ในยุคที่ยาวไปไม่อ่านนะครับมันยังมีช่องว่างอยู่บางอย่างที่ทำให้เราทำความเพียรได้ดีมากนะครับแล้วก็อยากจะแชร์นิดนึงว่าด้วยการที่ทีมเราเนี่ยเป็นไม่กี่ทีมที่ทำเรื่องคอนเทนต์แบบลองฟอร์มในตลาดออนไลน์เมืองไทยนะครับมันทำให้เราได้โอกาสทำงานบางงานร่วมกันนะครับเพิ่งออกมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ครับคือเราได้มีโอกาสร่วมงานกับไอรอลกรุ๊ปที่ดังที่สุดในประเทศตอนนี้คือ BNK48นะครับแล้วก็จะแชร์ประสบการณ์ที่ร่วมงานกับ BNK ให้ฟังด้วยว่าคำลองฟอร์มร่วมกับ BNK เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเอาอันนี้ก่อนทำไมต้องทำลองฟอร์มด้วยบางคนยังสงสัยอยู่เลยเฮ้ยลองฟอร์มมันคืออะไรวะนะครับผมชอบภาพนี้มากเลยนะครับอันนี้จริงๆเป็นสไลด์การนี้จอการนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าใครมองไม่ชัดมองด้านนี้นะครับอันนี้เป็นภาพจากงานบอลจุฬาธรรมศาสตร์นะครับก็งานบอลเนาะคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือฝั่งจุฬาเขาทำแบบเป็นแปลอักษรยาวๆครับชาวจุฬานู่นนี่นั่นเลือกตั้งอะไรเงี้ยยาวมากเลยนะครับประมาณ10สไลด์นะครับแปลอักษรทีอ้างทีอ้างทีอันจนจบโอ้โหยาวมากซึ้งมากทางฝั่งธรรมศาสตร์ขึ้นมาคำเดียวยาวไปไม่อ่านนะครับจบเลยสไลด์ที่ทำมาจบเลยนะครับคือเราอยู่ในยุคนี้ครับยุคที่คอนเทนต์แบบสั้นๆเนี่ยของโลกนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าคนไทยมีสมาธิดูคลิปวิดีโอเนี่ยแค่3วินาทีนะครับถ้าใน3วินาทีเอาไม่อยู่คนก็จะข้ามไปนะครับมันเป็นยุคที่เราใช้มือถือดูคอนเทนต์อ่ะเราไอคอนเทนต์แบบยาวๆอ่ะเราไม่ค่อยอยากอ่านกันนะครับประเภทนี้คือประเภทที่เราเรียกว่าช็อตฟอร์มคอนเทนต์นะครับภาพอินโฟกราฟิกสั้นๆคลิปสั้นๆโพสต์ข่าวสั้นๆนะครับจะเห็นว่ายุคนี้80% ที่เราเห็นบนออนไลน์มันเป็นคอนเทนต์สั้นๆหมดเลยนะครับแต่เราก็ยังมีคอนเทนต์ประเภทที่ยาวขึ้นมาหน่อยนะครับเราเรียกว่ามีเดียมฟอร์มคอนเทนต์เช่นลงทุนแมงนะครับชื่อเพจอะไรนะฟุตบอลวิเคราะห์บอลจริงจังขออภัยนะครับยาวมากนะครับอันนี้เราเรียกว่ามีเดียมฟอร์มคือมันก็ยาวแต่มันก็ยังไม่ยาวมากพอนะครับมันเป็นคอนเทนต์ที่ยาวระดับหนึ่งแต่หลายคนบอกว่าเนี่ยยาวมากแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนมันยาวใกล้กว่านั้นอีกนะครับแล้วก็ด้วยกราฟิกที่มันลดลงจากทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็เสิร์ชหลายๆอย่างนะครับทำให้เว็บไซต์ในหลายเว็บไม่ใครเนี่ยที่ทำข่าวเนี่ยครับกราฟิกลดงงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้ทุกเว็บต้องพยายามทำช็อตคอนเทนต์ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้นะครับแต่ถ้าใครเกิดในยุคเรียกว่าอะไรกี่ยุคผมแล้วกันยุคผมเนี่ย เราจะคุ้นเคยกับการซื้อนิตยสารมาอ่านนะครับถามหน่อยห้องนี้ใครในรอบปีที่ผ่านมาเพิ่งผ่านมา2เดือนเนี่ยซื้อนิตยสารเกินหนึ่งเล่มบ้างยกมือครับขอดูมือจริงๆซื้อนิตยสารเกิน1เล่ม1 2 3โอเค3คนนะครับ4คนนะครับคือถ้าใครเคยอ่านนิตยสารนะครับมันจะมีเขาเรียกเป็นคอฟเฟอร์คอนเทนต์นะครับเช่นผมซื้ออาเกอย่างอาเกเล่มเนี้ยอาเกเล่มแฟกต์วิดีโอเนี่ยครับมันจะมีบทความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับแฟกต์วิดีโอเนี่ยประมาณ20หน้านะครับ20หน้านี่เยอะนะเปิดแบบเปิดกันยาวเลยนะครับหน้าหนึ่งความยาวประมาณลงทุนแมงเขียงอันหนึ่งนะครับคือต้องอ่านลงทุนแบงประมาณ20อันนะครับถึงจะจบคอนเทนต์ใน cover page นี้นะครับแต่คนในยุคนั้นก็ยินดีกับการเสพสื่อประเภทนี้เพราะว่ามันเป็นนึกออกไหมครับการซิปแบ็กนั่งสบายๆหยิบนิตยสารมาฉบับหนึ่งแล้วค่อยๆเปิดเห็นภาพที่เราใบอ่านเนื้อหาที่อ่านมันละเมียดละไมมันมีความอินกับเนื้อหาสูงมันมีความเข้าใจทั้งเนื้อหาและได้อารมณ์สูงมากนะครับเพราะงั้นคอนเทนต์ประเภทลองฟอร์มประเภทแบบ cover page อย่างเงี้ยมันได้ผลมากในแง่ของการสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความเข้าใจสร้างความยึดถือในคอนเทนต์ที่เราทำมากนะครับแต่คอนเทนต์ประเภทนี้มันหายไปเรื่อยๆนะครับจากการสูญหายไปของนิตยสารสถิติล่าสุดจากเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเรามีนิตยสารในประเทศไทยรู้ไหมครับกี่หัวมี520หัว
ะครับรู้ไหมวันนี้เรามีเอกสารในประเทศไทยเหลือกี่หัว160หัวนะครับน้อยลง300หัวหายไปหมดแล้วนะครับน่าเสียดายมากๆด้วยความที่ผมก็เกิดในยุคนั้นนะครับแล้วก็พอเริ่มเราทำธุรกิจคอนเทนต์นะครับเราเป็นบล็อกเกอร์ด้วยเราทำเว็บไซต์เราทำมีเดียเยอะนะครับเราก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างคือไม่ใช่แค่เราที่เสียดายชาวต่างชาติก็ความรู้สึกเหมือนกันนะครับปรากฏว่าที่กลับมาเคลียร์นะครับก็เริ่มมีการทำคอนเทนต์ประเภทหนึ่งที่เป็นเหมือนกับ cover page ในนิตยสารแต่ยกทั้งหมดอ่ะไปอยู่ในออนไลน์นะครับแต่นึกออกไหมถ้าเราแค่เอาสแกนหน้าในนิตยสารมาแปะออนไลน์มันไม่มีคนอ่านนะครับเขาเลยทำประเภทเราเรียกว่าเป็นลองฟอร์มคอนเทนต์คือใส่เอฟเฟกต์ใส่เทคนิคใส่ภาพใส่เสียงใส่วิดีโอใส่จิฟไฟใส่แอนิเมชันใส่พูใส่ทุกอย่างที่โลกออนไลน์ทำได้มาแซวอยู่ในเว็บไซต์นะครับทำให้เกิดคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจนะครับผมมีเดโมให้ดูตัวหนึ่งนะครับอันนี้ของเดอะนิวยอร์กไทมส์นะครับเขาทำเรื่องของการเขาเรียกว่านิวซิลโรดนะครับก็คือรถไฟที่มาจากทางยุโรปไปถึงเมืองจีนเนี่ยครับเขาเพิ่งออกมาแล้วเขาอยากจะทำคอนเทนต์ที่มันมีความยาวมากๆเลยคือเขาส่งนักข่าวไปหลายคนเพื่อนั่งรถไฟจากยุโรปมาเมืองจีนแล้วก็ทำคอนเทนต์แบบลองฟอร์มออกมานะครับเปิดมาเนี่ยจะเห็นว่ามันต่างจากเปิดเว็บไซต์ทั่วไปเพราะว่ามันไม่มีโฆษณาไม่มีไซด์บาร์ไม่มีแบบอ่านบทความที่เกี่ยวข้องด้านขวาอะไรแบบเนี้ยคือแม้แต่โลโก้นิวยอร์กไทม์เหมือนนิดเดียวนะครับเล็กๆแล้วเขาให้เนื้อหาทั้งหมดทั้งฟูลเพจเนี่ยกับคอนเทนต์อย่างเดียวนะครับอันนี้พอผมเลื่อนลงมานะครับเฉียงว่าก็เป็นภาพค่อยๆเลื่อนเข้าไปภาพเนี่ยมีการเฟดด้วยจากสีตัวที่ชัดนะครับพอลงมาข้างล่างเนี่ยตัวข้างล่างชัดแทนตัวข้างบนไม่ชัดนะครับเลื่อนลงมาอีกเลื่อนลงมาอีกนะครับใครสังเกตวีดีทางขวาเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งอันนี้เป็นวีดีโอเลยนะโหดมากนะครับจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งที่มันจิ้มในประเทศจุดที่เขาไปนะครับแล้วมันก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับคือแบบตอนที่ผมเห็นคอนเทนต์นี้ครั้งแรกเนี่ยร้องในใจว่าเย้เคนะครับทำได้ไงวะแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วแบบคือเป็นวิดีโอบวกกับภาพบวกกับการสื่อนะครับแล้วก็มันสามารถคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาย่อยๆได้ด้วยนะครับแล้วเรารู้สึกเอนจอยมากเลยอ่ะกับในการเสพคอนเทนต์นี้นะครับครั้งที่เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็มันมีแบบนี้เยอะมากนะครับที่ต่างประเทศเวลาเขาทำบทความที่เป็นสกู๊ปพิเศษอ่ะเขาจะทำหน้าเว็บแรงดิ้งแล้วใส่ทุกอย่างเข้าไปจนเรารู้สึกว่ามันว้าวมากกับเนื้อหานะครับแล้วก็ดูได้ทั้งบนมือถือแท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับมีตัวอย่างเยอะมากแต่เวลาไม่พอครับผมข้ามไปอย่างว่องไวนะครับอ่ะทีนี้เรามาทำดีกว่าคือเราเห็นเมืองนอกทำแล้วเราอยากทำบ้างนะครับเรามีเครื่องมืออยู่เครื่องมือเดียวคือเรามี WordPress นะครับทำไงวะคือของนิวยอร์กไทม์เนี่ยเขาจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนแวงดิ้งเพจพิเศษเวลาจ้างโปรแกรมเมอร์ทำมันทำอะไรก็ได้นึกออกปะเขามีทีมงานเนาะเขามีพลังเรามีแค่ WordPress นะครับเราทำไงใกล้บ้างผมก็ไปศึกษาเพิ่มนะครับเฮ้ยอยากทำลองฟอร์มก็มีแค่ WordPress เราทำอะไรใกล้บ้างตอนนั้นผมมีทีมงานอยู่1คนท้วนนะครับชื่อขจรนะครับเป็นทั้งคอนเทนต์กราฟิกโปรแกรมเมอร์นะครับทำเองทุกอย่างเลยนะครับเราก็เลยโชคดีด้วยวันนั้นช่วงนั้นเนี่ยผมได้งาน Advertorial ตัวหนึ่งนะครับผมทำเว็บไซต์ชื่อเว็บ macthai.com นะครับเป็นเว็บสาวก Apple นะครับใครใช้ Android ก็จะเกลียดเว็บนี้มากนะครับเพราะกาย Android ทุกวันนะครับ เราได้โจทย์มาจากรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งชื่อ Honda Civic ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วจะบอกทำไม Honda เนี่ยเขาจ้าง Macthai เขียน Advertorial ตัวหนึ่งนะครับเป็นรีวิวรถยนต์ที่เป็นรถยนต์รุ่นแรกของ Honda ที่มี Siri อยู่ข้างในนะครับน่าสนใจเนาะแต่พอเป็นรถยนต์นะครับการทำคอนเทนต์เนี่ยมันยาวมันมีการรีวิวจุดย่อยๆเยอะมากนะครับผมเลยเสนอลูกค้าว่าเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นลองฟอร์มลูกค้าก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะครับเราใช้ปลั๊กอินตัวนึงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วออกมาเป็นคอนเทนต์ที่ยาวประมาณนี้ครับ
สามหน้านะครับโคตรยาวเลยนะครับแต่ข้างในจะใส่กันไปด้วยการวางเลย์เอาท์สวยงามเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วก็ใส่อะไรเพิ่มเติมคือมันอาจจะไม่หรูหราเหมือนกับนิวยอร์กไทม์เขาทำนะแต่มันก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับปังอิงที่ใช้กลางนั้นชื่อ Visual Builder นะครับใครซื้อตีมมันจะชอบแถมมาไอ้เอ็กตัวเนี้ยนะครับ Visual Builder ซึ่งก็โอเคนะใช้ได้ดีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมทำเป็นกึ่งๆเดโมไปให้ลูกค้าดูก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะสมมติผมคิดแอดเบอร์ประมาณ 30,000 บาทนะครับตอนนี้ผมคิด 50,000 ผมบอกมันใช้พลังเยอะครับมันจะสวยนะมันจะดีนะแล้วผมเอาโฆษณาออกหมดเลยนะผมคิดแพงขึ้นลูกค้าเอานะครับบอกเฮ้ยเอาลองดูนะครับปรากฏว่ามันพอออกมากลายเป็นหน้าเว็บเกี่ยวกับซิริบนรถของ Honda City ที่ดีที่สุดที่เขาเอาโชว์ลูกค้านะครับแม้แต่แบรนด์หรือตามบรานช์สาขาเนี่ยก็เอาหน้าเว็บเนี่ยเป็นตัวโชว์เคสนะครับเพราะว่ามันทำออกมามันดูเหมือนกับ Honda จริงๆทำเองด้วยซ้ำนะครับใช้ Visual Builder ก็เราก็ใช้มาอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็เจอปัญหาว่ามันหนักไปหน่อยนะครับมันมีความยากในการใช้แล้วก็มันโหลดช้านะครับช่วงหลังพอต้องทำคือทำ Visual Builder เนี่ยมันดีในการทำบน Desktop แต่พอไปทำบนมือถือมันยากระดับหนึ่งนะครับแล้วเราเจอปัญหาเยอะมากกับมันเราก็เลยต้องค้นหาตัวใหม่ที่เราอยากได้ความซับซ้อนมากกว่าเดิมแต่ทำงานได้เร็วกว่าเดิมนะครับแล้วก็เบากว่าเดิมผมก็ใช้เวลานั่งหาพวก Visual Builder ทั้งหลายไอ้พวกการสร้างคอนเทนต์แบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับจนไปเจอตัวหนึ่งนะครับชื่อ Divi Builder นะครับและก็ใช้ตัวนี้จนถึงปัจจุบันนะครับบอกเลยว่าดีมากและแทบจะดีที่สุดที่ผมใช้ละตัวนี้นะครับต้องขอบคุณคนแนะนำ